ูดิโอคือห้องเล็กๆที่มีความเป็นส่วนตัวที่น้อยคนครับจะยอมเปิดเผยหรือเป็นเรื่องยากที่จะยอมให้เราเข้าไปสัมผัสแต่ปลายครับหลายคนกลับยินดีเชิญเราเข้าไปรู้จักกับความเป็นตัวตนของเขาไปชมพร้อมๆกันครับใน i studio สวัสดีครับผมปาล์มขอต้อนรับเข้าสู่ i studioรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสตูดิโอของเหล่าศิลปินชื่อดังในแบบฉบับเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร Idol Studio นี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับสตูดิโอของผู้ชายคนนี้เลยครับที่ผมรับรองว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องทึ่งผมแนะนำอุปกรณ์ไฮเทคหลากหลายมาให้คุณก็เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะแนะนำตัวช่วยที่คุณต้องมีไว้เพื่อสำรองข้อมูลแต่ถ้าจะให้เสียบสาย USB เพื่อถ่ายข้อมูลโอนกันไปมาก็คงเชยและก็ช้าหน้าดูครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ Time Machine ที่ถ่ายโอนข้อมูลแบบไวเลสที่ไม่ต้องต่อสายเกะกะเลยครับซึ่งผมรับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนใน Trend Studio ครับและสุดท้ายคุณป้อมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถิติตัวเลขพร้อมแล้วครับที่จะให้คุณพิสูจน์กับความมหัศจรรย์ของตัวเลขใน Number Studio ครับตัวเลขคือสิ่งที่สะท้อนจากไลฟ์สไตล์ของคุณและคุณล่ะครับมีไลฟ์สไตล์แบบไหนกันบ้างแต่ถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนไอดอลของเราในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยครับได้เวลาเข้าสู่ Idol Studio วันนี้พบกับผู้ชายคนนี้เลยครับนัทศักดาธรหรือนัท AF4 ครับสวัสดีครับผมนัทศักดาธรครับตอนนี้นะก็อยู่ที่ร้าน iBeat by Smart นะครับที่เอสพลานาดรัตนาธิเบศรนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนัทมาที่นี่ก็เพราะนัทต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามกันมาดูครับโทษครับสวัสดีค่ะไม่เป็นไรครับคือวันนี้มีเรื่องจะแบบปรึกษานิดนึงนะครับได้ค่ะคือนัทเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้ไฟล์แบบหลายชนิดหน่อยในคอมก็จะแบบไฟล์เพลงไฟล์ภาพไฟล์งานเขียนอะไรเงี้ยครับแต่บางทีเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาที่ว่าเราเผลอเซฟทับอันเก่าที่จริงๆเราต้องการอันนั้นไปเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่ามันมีวิธีที่จะให้ว่าแบ็กอัพไฟล์ณช่วงหนึ่งในคอมอะไรนี้ไว้หรือเปล่าครับที่มันจะค่อนข้างแบบเสถียรและแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไว้ใจได้อะไรเงี้ยพอดีเลยค่ะพอดีเรามีโปรแกรมชื่อ Time Machine ซึ่งมากับเครื่อง Mac ทุกเครื่องอยู่แล้วนะคะสมมุติคุณนัทเผลอลบไฟล์ไปนะคะเดี๋ยวลองดูดีกว่าสมมุติเราเผลอลบไฟล์นี้ไปนะคะอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์ของเราคือแม้แต่เรา empty trash ไปแล้วเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้สังเกตว่าไฟล์หายไปแล้วนะคะเอ๊ะทีนี้ทำไงดีไม่เหลือแล้วนะคะมีโปรแกรมนะคะชื่อ Time Machine แล้วก็คลิกที่ Time Machine แล้วก็กลับไปที่วันก่อนหน้านั้นวันนี้นะคะซึ่งเราได้แบ็คอัพข้อมูลเอาไว้แล้วสังเกตว่าไฟล์เมื่อกี้ที่เราลบไปเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเอากลับมาเนี่ยก็ไอ้ Time Machine นี่คือมันเราต้องเปิดมันไว้ตลอดมันจะแบ็กอัพอัตโนมัติค่ะอัตโนมัติใช่ค่ะแล้วก็เป็นการแบ็กอัพแบบไร้สายไม่ต้องต่อฮาร์ดดิสก์ก็สามารถแบ็กอัพได้แล้วถ้าสมมติเครื่องนี้มันแครชอ่ะทำไงก็สามารถกู้ข้อมูลมาได้ทั้งก้อนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็น่าจะมีวิธีนี้ที่โอเคเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้สมมติเราจะเอาไฟล์กลับมานะคะเราก็แค่คลิก restore สังเกตว่าไฟล์ที่เราลบไปเมื่อกี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณนัทเดี๋ยวคุณนัทลองเล่นดูก่อนก็ได้ค่ะว่ามันจะใช้แบ็กอัพได้ยังไงบ้างนะคะได้